ตามเบื้องหลังการประชุมของสุดยอดผู้นำสองเกาหลีนะคะที่กว่าจะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะและจากนี้ไปที่คนกำลังจับตามองก็คือแล้วการประชุมนัดถัดไประหว่างคิมจองอึนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไปลงตัวที่ไหนซึ่งขณะนี้ดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าก็จะไปพบกันบริเวณพื้นที่ปลอดการสู้รบที่คิมจองอึนและมุนแจอินได้พบกันไปแล้วนะคะความหมายของการไปพบกันที่พื้นที่ปลอดการสู้รบคืออะไรและมีผลอย่างไรต่อสหรัฐดิฉันสอบถามจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรค่ะสหรัฐก็อาจจะได้เปรียบนะครับในแง่ของพื้นที่นะครับแล้วก็ในแง่ของประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมต่อการเมืองภายในสหรัฐประโยชน์ในแง่พื้นที่ก็คือว่ามันเป็น2บวก1ครับสหรัฐกับเกาหลีใต้เนี่ยมีกำลังทหารที่นั่นค่อนข้างมากนะครับแล้วก็2ประเทศรวมกันอยู่ในพื้นที่ที่ต้องคุยกับเกาหลีเหนือนะครับผมคิดว่าเกาหลีเหนือก็อาจจะรู้สึกได้ว่าอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นกลางถึงแม้ว่าตรงเส้นแบ่งนะครับตรงเส้นขนานที่38ก็ยังถือว่าเป็นเขตที่กึ่งกลางนะครับแต่ว่าในทางการเมืองผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้เปรียบกับเกาหลีเหนือเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนที่2ที่สหรัฐจะได้เปรียบมากก็คือว่าภาพของสหรัฐนะครับที่ผู้นำสูงสุดนะครับก็คือเป็นผู้บัญชาการนะครับสูงสุดของทหารด้วยนะครับนำกำลังทหารที่มีอยู่ในภูมิภาคในเกาหลีใต้บวกกับกำลังของเกาหลีของสหรัฐและเกาหลีใต้นี่นะครับไปเจรจา สงบศึกกับเกาหลีเหนือเนี่ยผมคิดว่าเขาจะได้รับความชื่นชมมากตรงนี้เป็นบททดสอบเลยนะครับว่าเกาหลีเหนือยอมที่จะเพียงพร้ำบ้างหรือไม่นะครับเพราะว่าในอีกในแง่นึงก็สหรัฐก็อุตส่าห์เดินทางมานะครับเป็นมหาอำนาจที่ท่านพูดในทางการทูตก็จะลดตัวลงมาเข้าไปในพื้นที่นะครับจริงๆสหรัฐก็อาจจะบอกว่ามาเจรจาที่สหรัฐอเมริกาดีกว่านะครับแต่ว่าผมว่าตรงนี้ก็จะต้องดูว่าทางเกาหลีเหนือจะยอมผ่อนปลนอีกสักจังหวะหนึ่งไหมนะครับ